ท่านขาเสาบ้านนี้มีไว้สำหรับอ้อมนะคะเจ้าดึงหอยมาตำอย่างไรไป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 ทางนี้ครับทางนี้ครับโอ้วินตึบเลยดูสิแล้วพี่สุดาพาชายน้อยไปเล่นถึงไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่คิดเลยว่าท่านต้อมจะมาพุทธมารนกูลเฮ้ยพุทธมารนกูลมาได้ไงเนี่ยฉันก็มาเรียนต่อที่กรุงเทพนะแต่พุทธมารอ่ะใจร้ายจริงๆเลยอะไรทิ้งนกูลมาได้จะเข้ากรุงเทพมาจดหมายสักฉบับนึงก็ไม่บอกฉันเลยทำไมอ่ะฉันไม่ดีตรงไหนฉันผิดอะไรเธอถึงโกรธฉันฮะก็มีน้ำใจให้กับฉันสักนิดมีไหมฮะพุทธมารเธอเห็นฉันเป็นเพื่อนไหมฉันเป็นอะไรฉันเป็นอะไรกับเธอไปดูพี่ศักดิ์สิทธิ์ฉันเป็นเพื่อนอะไรทุกที่ทุกอย่างที่ฉันต้องมีแต่เธอไม่บอกฉันสักคำเอากลัวจะกลัวไปเลยว่าฉันดีใจที่ได้พบเธออีกครั้งหนึ่งฉันนึกว่าชาตินี้จะไม่เจอกับพจมานอีกแล้วเจอสิต่อไปนี้เราก็จะได้เจอกันบ่อยๆว่าฉันได้เข้ามาเรียนต่อที่นี่ความเป็นเพื่อนของเราก็ยังอยู่แต่พจมานสิไม่เคยเห็นฉันเป็นเพื่อนในสายตาเธอเลยทำไมอ่ะทำไมถึงทำกับฉันอย่างนี้เพื่อนกันลุกขึ้นก่อนเถอะพจมานความหวังดีที่ฉันมีให้กับเธอมันเกินที่จะบรรยายนักนักกูลน่ะอย่าเข้าใจผิดสิเพราะพจมานน่ะตอนที่พจมานจะมานะพจมานก็ไปบ้านนักกูลนั่นแหละไปหานักกูลแต่ไม่เจอนักกูลเลยนักกูลไปไหนนักกูลก็ไม่บอกไปเลยว่าจะไปไหนบ้างแล้วเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมาเรียนแพทย์นักกูลก็ไม่บอกพจมานเลยแล้วคิดดูสิว่าพจมานน่ะคิดถึงนักกูลขนาดไหนนะแล้วนักกูลน่ะมีพจมานอยู่ในสายตาบ้างมั้ยมีบ้างมั้ยมึงมีในสายตาบ้างมั้ยพจมานมันมีบ้างมั้ยปัดตาเลยลุกขึ้นมานักกูลต่อไปนี้เราสองคนจะได้เจอกันบ่อยๆฉันได้ทุนการศึกษามาเรียนต่อที่นี่เก่งจังเลยถ้ามีอะไรก็ปรึกษาฉันก็แล้วกันขอบใจนะนักอุ่นอุ๊ยอะไรนะโทรศัพท์อะไรนะเดี๋ยวฮัลโหลได้ครับผมนี่โทรศัพท์อะไรเนี่ยมือถือมันมือถือรุ่นไหนอ่ะฉันต้องไปก่อนแล้วนะเพราะว่าทางคณะโทรมาตามไปเรียนหนังสือแล้วนะต่อไปนี้เราก็จะเจอกันบ่อยๆมีอะไรก็ปรึกษาฉันก็แล้วกันขอบใจนะนกูลความเป็นเพื่อนเราก็ยังมีกันอยู่
แต่ที่ไหนฉันจะบอกว่าฉันจะไปก่อนแล้วนะจ้าโชคดีนะจ้าแล้วว่างๆก็มาหาพจมานบ้างนะจ้าพจยั่วสวาทเป็นผู้หญิงหรือเปล่าพาผู้ชายเข้ามาในบ้านถึงสองคนไม่มียางอายไม่เป็นธรรมดานี่ของคนหน้าตาดีนี่เขาเห็นคนหน้าตาดีใครๆก็อยากจะลุมล้อมลุมตอมทั้งนั้นแหละนี่เหมือนคนบางคนหน้าก็ทุเรศเขาก็ลกลุงลังนี่เป็นยาซื้อมีดโกนไงใบละไม่กี่บาทเองถ้าหน้าตาดีอย่างฉันนี่คงแอ๊กตายนั่นแหละเธอดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เสียอยู่นิดเดียวฉันจะบอกอะไรให้ไหมก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดไม่ยอมยังไงหญิงก็ไม่ยอมผมแม่ต้องจัดการให้หญิงด้วยรู้อยู่แล้วว่าหญิงเป็นคนยังไงผมแม่ต้องจัดการให้หญิงยังไงหญิงก็ไม่ยอมหนูไม่ยอมยอมอะไรยอมได้เสียอะไรก็เสียได้แต่เสียเรื่องนี้หญิงไม่ยอมเสียหญิงบอกตรงๆว่าหญิงไม่ยอมหญิงไม่ยอมหญิงไม่ยอมทำตัวสะพรุนจริงๆร้องไม่ได้เพลงลูกทุ่งเราอยู่คฤหาสน์เป็นร้อยร้านร้องเพลงลูกทุ่งหน้าสะเอียดสะเอียนโบรักสีดำทำไมไม่ร้องเข้าไปล่ะยังคล่องเนื้ออยู่ยังมีอะไรเหรอฮะหญิงเล็กจึงได้เอะอะโวยวายทำตัวเป็นสะพรุนน่ารังเกียจอย่าสวมวิญญาณพวกปีศาจอะไรนักหนาเลยนะมีเรื่องอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิโอ้ก็จะอะไรซะอีกล่ะเดี๋ยวนี้ท่านต้องมาเรือนใหญ่แป๊บเดียวต้องรีบลงไปเรือนเล็กคงจะไปหลงเสน่ห์นางเด็กพจมานเขาแล้วล่ะนางเด็กสะทุนรูปร่างไม่มีสกุลใส่ร้ายป้ายสีตัวเองเลอเลิศแต่เพียงผู้เดียวเห็นคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดเคยส่งกระจกดูตัวเองบ้างหรือเปล่ากระจกบ้านเรามีแต่บานเล็กๆเสียงคำไม่ตกฟากเป็นถึงผู้ดีผู้ดีทำตัวเลวต่ำนี่หยุดทำตัวแบบนี้ท่านต้อมถึงได้เปลี่ยนไปอ่ะนี่ให้หญิงเล็กไม่เป็นน้องหญิงใหญ่คงจะด่าฉันแล้วสิพอนี่ต่อหน้าแม่นะหญิงใหญ่ก็พอหญิงใหญ่อ่ะพูดกับน้องอย่างนี้ได้ยังไงฮะไว้หน้าแม่บ้างไหมเราก็อีกคนนึงนะหญิงใหญ่ชอบเข้าข้างนางพจมานนะใช่หล่อนนี่นะชอบทำตัวไฟต่ำอะไรครับหม่อมแม่หล่อนน่ะชอบทำตัวไฟต่ำชึ่งได้ยินหรือยังแม่บอกว่าไฟต่ำขอโทษนะครับพ่อแม่นี่หล่อนทำอะไรหล่อนทำอะไรก็บอกแม่พูดมาว่าไฟต่ำไม่ใช่หรอคะพ่อแม่ตายฉันบอกว่าไฟต่ำไม่ใช่ไฟต่ำเอากลับเข้าที่เดิมเลยนะไม่ใช่ไฟหรอกหม่อมแม่ไปดึงหน้ามาสะดือมันเคลื่อนมาถึงดึงขึ้นไงแกหาหม่อมแม่สะดือจุดเหรอมีลูกอย่างเงี้ยเว้ยเนี่ยไม่ทันใจเลยหล่อนเนี่ยนะทำตัวไฟต่ำไม่พอดีนะเมื่อก่อนนี้ทำไงไปรักกับไอ้นายจนไม่
เจ็ดชาติวงตระกูลวงสว่างของเราใช่สว่างวงครับสว่างวงของเราวงสว่างอยู่ข้างพงเพชรนนท์แม่ยังจะชายกลางอีกคนนึงรายนั้นก็เถอะชอบเข้าข้างนางพจมานนักทำไมนะลูกฉันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดั่งใจยังเหมือนหญิงเล็กเลยหม่อมแม่ทำไมหม่อมแม่ต้องว่าพจมานพจมานเขาเลวยังไงชายไม่เห็นเขาเลวตรงไหนเลยอ่ะใช่ทำไมทุกคนต้องว่าเข้าข้างมันทุกคนชายบางสิงพูดถูกใช่กลางยากพจมานเขาดีจะตายฉันไม่เห็นว่าเขาจะเสียหายตรงไหนแล้วหม่อมแม่ก็รู้เนี่ยว่าอีกไม่กี่วันอ่ะชายต้องไปอยู่ต่างประเทศพจมานก็มีแฟนแล้วอ่ะใครบอกชายต่างว่าพจมานมีแฟนแล้วก็นักกูลไงชะมีแฟนอยู่ทนท่อยังล่อมาหลอกลวงคนอื่นโถน่าสงสารท่านต้อมจริงๆหลงลวงถูกดึงลงต่ำคนอย่างพจมานเนี่ยนะไม่มีความคิดชั่วๆเร็วๆแบบนี้หรอกใช่สิดูว่าที่เขามาหลงรักเพราะว่าพจมานสวยพจมานน่ารักพจมานน่าเลี้ยงดูน่าเอ็นดูไม่เหมือนคนบางคนนี่หน้าตาทุเรศอุบาทชาชั่วตัวดำพุงโลก้นปอดถ้าไม่เต็มใจเกิดก็อย่าเกิดไปตายซะใหม่เลยไปตายก็จบไปเลยไปทุเรศดูปากมันที่กล้าบอกแม่หนูไม่ยอมดูสิปล่อยให้มันดักมาด่าหนูถึงมันเรือนใหญ่ได้ยังไงหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมไม่ยอมพอแล้วพอแล้วฉันรำคาญเหลือเกินฟังเพลงลูกทุ่งของเธอเนี่ยนี่พี่หญิงใหญ่ถ้าเชื่อหญิงใหญ่นะออกไปสว่างวงของเราคงจะเป็นริบหรี่วงแล้วล่ะเข้าข้างแต่คนสะทุนทั้งนั้นหม่อมแม่ให้มันออกจากบ้านเราไปให้มันออกจากบ้านเราไปสิหม่อมแม่ขอทุเรศนะเธอจะไปไล่พจมานออกจากบ้านได้อย่างไรเพราะยังไงพจมานก็มีสิทธิ์บ้านสายทองหลังนี้ถ้าหญิงเล็กไม่เชื่อถามหม่อมแม่ดูสิให้ฉันถามหม่อมแม่นึกล่ะจะไม่ถามหรอกเพราะฉันรู้ว่าหม่อมแม่ของฉันน่ะไม่เคยพูดความจริงอยู่แล้วหม่อมแม่หม่อมแม่พูดไปเลยให้มันจริงสักครั้งว่านางพจมานเนี่ยนี่ไม่ชอบนะไม่ชอบใครเอามือมาชี้หน้าฉันนะขอโทษเท้าไม่ว่างพี่ชายพี่กลางขาดูสิพี่ยังกระสุนมันมัดดูเดี๋ยวยิงเล็กได้ไงพูดกับพี่ให้มันพระพี่ยังไม่ได้กางขาทั้งที่ชายกลางเขาหุบขาอยู่พี่ชายกลางขาโดนสิฮะมันว่ายิงเล็กอย่าเป็นผู้หญิงอะทำตัวให้มันถูกต้องหน่อยเนาะทำไมยังไม่ถูกต้องอ่ะหนูหญิงเล็กฟังไม่ได้รูปร่างมันดูได้ที่ไหนล่ะไม่น่ามาอยู่บ้านเราหรอกแล้วเธอล่ะแล้วเธอล่ะรูปร่างอย่างอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยตายแล้วปัญหาว่าเราเหมือนฝักบัวควายเลยล่ะยี่ใครจะไปทนได้ก็ทุกวันนี้ทำตัวอย่างเงี้ยทำไมไม่สมกุลสตรีของไทยระดับไฮโซต้องทำให้มันน่ารักมันอยู่ที่พี่ใหญ่ไม่สั่งสอนอ้าวเนี่ยทำไมไม่สอนมารยาทผู้ดีอย่างนี้ให้มันรู้มั่งล่ะสองวันหญิงเล็กจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้านไซทองจะเป็นของใครก็ถามหม่อมแม่ดูเอาเองเถอะผมแม่พูดไปเลยพูดไปเลยพูดมาสิว่า
นางพจมานเนี่ยมันมีสิทธิ์ในบ้านทรายทองของเราคือว่าแม่แม่ เป็นอะไรแม่เป็นไรคือว่าแม่ นี่ตกลงกันเร็วๆฉันเบะปากนานแล้วเนี่ยอีกเล็กไม่ยอมบอกแม่พูดให้ดังๆไปเลยให้รู้กันทั่วบ้านสายทองว่านางพจมานมีสิทธิ์ในบ้านสายทองพูดไปสิในเมื่อทุกคนไม่พูดฉันจะไปถามท่านตาให้รู้เรื่องนี่ไปยืนเสนอหน้าอีปากห้อย